ู้ช่วยศาสตราจารย์ณยศคุรุกิจโกศลครับเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพาครับก็มหาวิทยาลัยบูรพากับวิทยาลัย E-Tech เนี่ยก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญแล้วก็ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันมายาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC โดยที่ทาง E-Tech เองก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะพัฒนากำลังคนทางด้านอาชีวศึกษาในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยเรามุ่งมั่นในการพัฒนาวิศวกรคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้อุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกของเราครับในวันนี้ก็ถือว่าเรากำลังจะพัฒนาความร่วมมือของเราไปก้าวหนึ่งก็คือการร่วมกันในการจัดการศึกษาเพื่อนักเรียนต่างชาติพี่น้องชาวจีนของเราที่จะแสวงหาโอกาสมาศึกษาต่อในประเทศไทยได้รับการพัฒนากลับไปเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประเทศจีนต่อไปก็จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนให้มีความแน่นแฟนมากขึ้นรวมถึงทำให้วิทยาลัย E-Tech และก็มหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยครับได้ทำงานเป็นเนื้อเดียวกันได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทำงานสำคัญต่อไปร่วมกันในอนาคตครับคือผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจและสังคมของโลกแล้วก็ของประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็คงจะต้องก้าวให้ทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราในฐานะที่เป็นนักการศึกษาที่กำลังพัฒนาระบบการศึกษาที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งตลาดระบบเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมก็คงจะต้องปรับตัวเท่าทันกับสภาวะการที่เปลี่ยนไปขอบเขตทางด้านสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปพวกเราจะต้องเร่งปรับตัวมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับเร่งพัฒนาตัวเองเพื่อให้ก้าวขึ้นไปสู่การเป็นประชากรของโลกเป็น global citizen ที่ภาคภูมิต่อไปครับ